คนจีนในสยามหรือคนไทยจีนในสังคมไทยปัจจุบันมีที่มาจากกลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามาใน2ช่วงเวลาใหญ่ๆช่วงเวลาแรกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างราชสำนักจีนและกรุงศรีอยุธยาพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาทำการค้าได้รับราชการทำงานด้านการจัดเก็บภาษีในราชสำนักตั้งรกรากอยู่อาศัยโดยแต่งงานกับคนพื้นเมืองก่อกำเนิดสายตระกูลไทยจีนมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงสงครามเย็นระบบการปกครองโดยกษัตริย์ของจีนถูกล้มล้างชาวจีนจากภูมิภาคต่างๆจึงอพยพหนีภาวะแร้นแค้นและสงครามกลางเมืองเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์สยามด้วยความขยันความอดทนเป็นฐานส่งให้คนจีนอพยพนี้ประสบผลสำเร็จทางการค้าในเวลาต่อมาสร้างสายตระกูลไทยจีนรุ่นใหม่เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย